ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับศึกเพชรวิเศษณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์จัดประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์2559เก็บค่าดูค่าชมได้ 1,121,500 บาทต่างชาติ192คนครับมาดูมวยคู่ที่4ของรายการครับตุ๊กตาเพชรสเกียรติวัฒน์พบกับยิ้มสยามนครเมืองเดชตุ๊กตาเพชรนี่เป็นแชมป์มวยรอบไทยประกันคนล่าสุดนะครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับเจอกับทางด้านของยิ้มสยามนครเมืองเดชนักชกจากอุบลราชธานีครับได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าครับตุ๊กตาเพชรไม่ต้องไปพูดถึงครับชกกับใครไม่เคยได้เปรียบรูปร่างครับเป็นมวยที่เตะขาต่อยหมัดแรงและก็เป็นนายกสมาคมนักลงทุนแห่งประเทศไทยคนนึงครับไม่ลงทุนไม่ได้ครับเพราะว่าเตี้ยสั้นกว่าเขาเหลือเกินครับต้องอาศัยหัวใจครับโทษของมวยตัวเล็กนี่หัวใจใหญ่มากกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับตลาดหลักทรัพย์ในยกที่ปล่อยตัวมานะครับอยู่ที่ยกที่2นะครับปล่อยตัวมานี่มวยกำปั้นนะครับตุ๊กตาเพชรขยับต่อก่อนครับ 7-4 ครับยิ้มสยามต้องไม่กลัวครับถ้าเกิดกลัวนี่จบเฮเร็วแน่นอนครับทีบซ้ายครับตุ๊กตาเพชรนิ่งเหลือเกินนะครับนี่ครับทีบได้ทีไปเตะได้เตะไปครับขอสักเปรี้ยงครับขอสักเปรี้ยงอ้าวโดนไปก่อนทีบซ้ายไว้ต้องชกด้วยความอดทนครับตุ๊กตาเพชรสเกียรติวัฒน์อ้าวเจอศอกขวาเอาล่ะครับแทนที่จะเจาะยางเขาโดนเจาะยางมาซะก่อนครับตุ๊กตาเพชรเจอ2อีกเดินเข้าไปรับนะครับตอนนี้คนเขาจะออกได้น้อยโยนเข่าซ้ายครับลุยต่อครับทางด้านของตุ๊กตาเพชรวินัยต้องดีมากครับมีจิ้มลำตัวฮุกขวาบนสับล่างเจาะยางครับถีบซ้ายไว้อ้าวเจาะยางครับต้องตั้งขาให้ดีนะครับยกบังให้ได้ครับทางด้านของยิ้มสยามเธอเข่าซ้ายเสียบซ้ายครับยิ้มสยามครับแทงหน้าขาแทงหน้าขาครับกรรมการเสียวแทนจะโดนกระจับครับแยกออกมาก่อนครับถีบซ้ายเจอครับพยายามสับไปที่ต้นขาครับแม่มีออกอาการเจ็บครับออกอาการเจ็บครับทางด้านของยิ้มสยามครับโอ้โหพยายามบวกศอกโต้ถีบซ้ายไว้เจอเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายมาอีกทีนึงครับเสียบซ้ายครับหมดยกครับหมดยกที่2ครับมีออกอาการสะดุ้งเล็กน้อยนะครับทางด้านของเจ้ายิ้มสยามครับตลาดหลักทรัพย์นี่ 2-1 ครับอยู่ที่ยิ้มสยามนครเมืองเดชครับชาวต่างชาติก็เก็บภาพบรรยากาศไว้ไปบอกกล่าวเล่าแจ้งญาติพี่น้องครับที่บ้านเมืองของเขาครับว่ามาเมืองไทยนี่มีโอกาสมาดูมวยไทยครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับก็ถือว่าเป็นสนามมวยแห่งประวัติศาสตร์สนามมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยยก3ก็ปล่อยตัวมาตุ๊กตาเพชร 2-1 ครับขยับต่อโอ้โหนี่ครับต้องเดินแทงครับก็เสียบซ้ายครับหัวใจต้องสู้ครับยิ้มสยามเอาทีบขวาตุ๊กตาเพชรต้องถอยต่อยแล้วครับฟันศอกซ้ายระวางแข้งซ้ายแทงเข่าซ้ายครับยิ้มสยามตีขวาไปครับตุ๊กตาเพชรแทงหน้าขากรรมการสมบูรณ์ครับแยกออกมาครับทีบขวากระแทกหมัดขวาแข้งขวาครับโอ้โหเต็มพุงก็อาจเจอเข่าขวาคืนครับทีกระแทกหมัดครับแทงซ้ายครับนี่เป็นมวยหมัดที่มีเครดิตในใจแฟนครับฮุกซ้ายครับขนาดถอยต่อยยังมีน้ำหนักครับกำปั้นขวามาครับยิ้มสยามแม่ลุ่มล่าไม่ได้นะครับลุ่มล่าไม่ได้เจอกำปั้นซ้ายขวาครับอัปคัตแข้งขวาครับยิ้มสยามมีล่างสลับบนเจอเกี่ยวครับต้องใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ครับ
ยิ้มสยามทีขวาเปลี่ยนเข้าไปพลิ้วพลิ้วมาแหมแกบทีขวาครับตุ๊กตาเพชรฮุกซ้ายครับเอาล่ะครับเจาะยางครับตุ๊กตาเพชรยิ้มสยามเอ้าโยนเข่าซ้ายสวยครับเจอแข้งขวาแข้งขวามาฮุกซ้ายครับทีไม่กลัวนะครับไม่กลัวแต่ไม่ควรเปิดหน้าครับทางด้านของยิ้มสยามครับดูครับโอ้โหแกนี่กาตกมือหล่นครับเจอโยนเข่าซ้ายทีขวาครับโอ้อาวุธออกเยอะจริงนะครับยิ้มสยามแต่ว่าดูแกว่งครับแข้งไหมเจอครับโยนเข่าซ้ายมาฟันศอกขวาครับทีซ้ายทีขวาครับโอ้ต้องไปวิ่งเยอะกว่านี้ครับแหมเจอลำตัวแทงเข่าซ้ายครับโยนซ้ายฟันศอกขวาครับรัดตุ๊กตาเพชรไม่เล่นด้วยครับไม่กอดฟันศอกครับอ้าวโอ้ไปไม่ลามาไม่ไหวครับยิ้มสยามนครเมืองเดชครับดูครับทีเดียวครับโอ้ฟันศอกขวาเข้าท้ายทอยครับโอ้โหฟันท้ายทอยนี่ทะลุหัวใจครับแบบนี้ครับโอ้สู้ความหนักความแรงไม่ได้ครับยิ้มสยามครับตัดสินใจนอนดีกว่าครับถ้าเกิดขืนสู้ต่อนี่อาจจะเจ็บกว่านี้ครับแหมฟันศอกขวาท้ายทอยครับสลบเหมือดไปเลยครับเรียบร้อยครับก็จบเร็วครับยกที่3ในเวลา2นาที38วินาทีครับตุ๊กตาเพชรสอเกียรติวัฒน์ครับยังโชว์ฟอร์มสดใสซาบซ่าต่อเนื่องครับส่วนผู้แพ้ก็นอนเปอย่างที่เห็น